โอเคครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ forward engineer นะครับ forward ก็คือการส่งไปยังนะฮะ forward นะครับส่งไปยังฐานข้อมูล MySQL นะครับในที่นี้เราจะใช้ MySQL Workbench นะครับเป็นตัว forward engineer นะครับอันนี้คือ diagram ที่เราได้นะครับที่เราออกแบบไว้นะครับโอเคนะครับพอเปิดขึ้นมานะครับก็จะเห็น diagram แบบนี้ที่เราได้ออกแบบไว้นะครับทีนี้วิธีการ forward engineering นะครับก็มาที่เมนู database ครับแล้วก็ forward engineer นะครับโอเคนะฮะมันก็จะขึ้นตัว connection นะครับในที่นี้เราก็เอาค่าตามนี้แหละแล้วกด next ครับอันนี้ก็จะเป็น option เพิ่มนะครับว่าจะทำการตั้งค่ายังไงบ้างนะครับโอเคนะอันนี้เราไม่ได้ทำอะไรนะครับก็เน็กไปนะครับนี่ก็จะขึ้นตัวฟิลเตอร์นะครับให้เราเลือกว่าเราจะเลือกออบเจกต์ไหนบ้างนะครับอันนี้เราเอาทั้ง8ตารางเลยนะครับก็เน็กไปก็จะขึ้นคำสั่ง HTML นะครับที่ระบบมันเจนให้เรานะครับที่โปรแกรมเจนให้เรานี้ก็เน็กไปนะครับมันก็จะไปทำการสร้างเดต้าเบสนะครับแล้วก็สร้างการเชื่อมโยงให้เรานะครับมีอะไรผิดพลาดเล่นเอ็นเล่นเอ็นค่า default พอเสร็จแล้วก็กด close นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูว่ามัน error เล่นเอ็นนะครับอาจจะเข้าไปแก้นะฮะตรง len end นะฮะมันไม่ยอมให้ใช้ค่า default ตัวนี้นะครับก็ delete ออกไปนะครับค่าเริ่มต้น len end ก็เอา not none ออกนะฮะให้มันเป็นค่าว่างได้นะฮะเป็นค่าว่างได้โอเคนะฮะเซฟนะครับแล้วก็คลิก W สีเขียวแล้วเลือก PHP My Admin นะเราเลือก PHP My Admin ไปดูนะครับหน้าตาที่ฐ านข้อมูลของเรานะครับเจอไหมฮะ PHP PDO Room Length เจอไหมครับรู้สึกว่าตารางเลนส์เนี่ยจะไม่มีใช่ไหมฮะเรา8เทเบิลแต่มันออกมาแค่6นะครับเดี๋ยวเราเห็นว่าตารางมันไม่มาอีก2ตารางนะฮะมันก็จะมีก็จะอาจจะมีเออร์เลอร์ที่เราดีไซน์แล้วมันมีข้อผิดพลาดทางระบบนะฮะโอเคเดี๋ยวเราฟอร์เวิร์ดอีกทีนึงนะฮะเมื่อกี้แก้เลนส์นะครับลบ default ออกนะครับตรง len end นะฮะแล้วเลิกเช่าเนี้ยลบออกแล้วก็ใส่ not none เข้าไปยกเลิกนะครับให้มันเป็นค่าว่างได้นะโอเค save แล้วก็ forward อีกทีนึงครับ forward engineer next นะฮะ nextMake โอเค successfully นะครับนะก็จะเห็นว่าเดี๋ยวลองรีเฟรชดูนะครับมี8เทเบิลละตามที่เราออกแบบไว้นะครับโอเคนะฮะบางทีการที่เราใส่ default หรือใส่รายละเอียดเข้าไปในเทเบิลนะฮะบางทีมันอาจจะไม่ถูกนะครับไม่ถูกตามกฎของ MySQL ก็ได้นะครับตัวนี้โปรแกรมเรามันจะไม่รู้นะครับว่าลักษณะข้อมูลเป็นยังไงนะครับโอเคเราก็มาปรับแก้ตามที่มันแจ้ง error มานะฮะตัวนี้ได้แล้วนะครับ8 table ครับครับเราก็จะได้8 table เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ
สร็จแล้วในขั้นตอนนี้นะครับในการ forward engineering นะครับก็คือเราต้องทำอะไรบ้างครับเราต้องกำหนดชื่อ schema ด้วยใช่ไหมฮะว่า schema ที่เราจะสร้างในฐานข้อมูลเนี่ยมันชื่ออะไรนะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ได้มา create ฐานข้อมูลในนี้เลยนะครับเราแค่ forward มาเนี่ยเดี๋ยวตัว MySQL Workbench เรามันจะ create ให้เราเองโอเคนะฮะมันจะสร้าง schema ให้เราเองนะครับแล้วเราก็สร้างเทเบิลต่างๆตามที่เราออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือการ forward engineering นะไม่ใช่ว่าเปิดมา MySQL ขึ้นมาแล้วก็มาสร้างตารางในนี้เลยนะฮะอันนี้โอ้โหก็จะได้ขนาดนี้นะฮะเรียบร้อยครับก็จะมาดูสตรัคเจอร์อย่างเงี้ยฮะก็จะมาเพิ่มแต่ละฟิลเข้าไปเนี่ยโอ้โหใช้เวลานะครับแต่ว่าอันนี้คือเรา forward มาจากไดอะแกรมเราเลยมันจะง่ายนะครับง่ายครับการทำเขียนโปรแกรมสมัยใหม่ก็จะออกแบบลักษณะนี้เขียนว่าเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นภาษาไทยใช่ไหมฮะตามคอมเมนต์ที่เราใส่เข้าไปนะฮะลองคลิกดูสตรัคเจอร์นะฮะของเทเบิลนะฮะกดสตรัคเจอร์เนี่ยเทเบิลยูเซอร์ใช่ไหมกดสตรัคเจอร์ก็จะเห็นนะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะก็คือที่มีจุดปะข้างล่างเนี่ยหมายความว่าเราใส่คอมเมนต์ให้กับแต่ละฟิลนะครับโอเคนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ครับในเรื่องของการ forward engineering นะครับง่ายๆมากนะครับง่ายๆนะครับก็จะลดเวลาในการนำจากไดอะแกรมมาสร้างอย่างเงี้ยครับคือตัวนี้มันจะง่ายนะครับถ้าเรา forward มาที่ MySQL แล้วใช่ไหมครับให้เราคลิกที่ database ลองดูครับชื่อฐานข้อมูลนะครับตัวนี้ครับก็จะเห็น8 table อย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เราจะทำ data dictionary ง่ายมากเลยนะครับก็คลิกตรงนี้ครับ data dictionary เปิดพจนานุกรมข้อมูลเห็นไหมฮะโอ้มันสร้างให้เราเรียบร้อยเลยนะก็วางได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะอันที่เป็นภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นคอมเมนต์นะฮะมันก็มาหมดเลยครับง่ายครับเราไม่ต้องไปนั่ง create ทีละอันโอเคนะฮะนี่เป็น data dictionary ที่เราจะเอาไปใช้ได้นะครับโอเคก็คงมีแค่นี้นะครับในส่วนของการ forward engineering เดี๋ยวเราไปดูในอีกสเต็ปต่อไปนะครับว่าเราจะออกแบบ layout หน้าระบบของเราได้ยังไงนะครับ